มมาอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะเราจะมาพูดคุยกับชาวสวนที่ปลูกมะไฟค่ะเกษตรกรอยู่ข้างๆคลิปตรงนี้แล้วนะคะพี่จิตรนันท์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่จิตรนันท์ทำสวนที่นี่เป็นสวนผสมผสานค่ะในส่วนของมะไฟเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่คะทั้งหมด10กว่าไร่ค่ะ10กว่าไร่ในเรื่องของสภาพดินเนี่ยก่อนหน้านี้สภาพดินมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะคือดินจะแข็งลักษณะดินคือจะดินจะแข็งเวลารดน้ำมันคือมันจะแข็งคือมันคล้ายๆแบบไม่ดูดน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดินจะไม่ฟูลักษณะคือดินจะไม่ฟูค่ะแล้วตรงนี้พี่จินนันบอกว่าหลังจากที่มาเข้าร่วมกับโครงการแก้จนแบบถาวรเนี่ยสภาพดินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดีขึ้นจากที่ว่าเราไม่ค่อยมีไส้เดือนตรงนี้ที่ไม่ค่อยมีไส้เดือนเวลาเราขุดปลูกอะไรคือเราจะดูใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยมีไส้เดือนหลังจากที่เราใช้กรดซิลิคอนดินเราดีขึ้นแล้วผลไม้เราคือมันก็คือผลผลิตมันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้านั้นผลผลิตได้ประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณพูดถึงปีที่แล้วอยู่ราวๆปีที่แล้วอยู่ราวๆ5ตันปีนี้อาจจะเกินนั้นเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้รวมเป้าทั้งหมดยังไม่ได้รวมยอดทั้งหมดแต่ตอนนี้ตกไป7เกือบ8ตันละผลผลิตของพี่จิเรนันเนี่ยดีขึ้นมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกเขาโตด้วยใช่ๆเมื่อก่อนจะคือจากที่นี่คือจะทำมาไฟได้คือมันจะดกคือมันดกมากแล้วทีนี้ว่าปกติคือมันจะเบิร์มไม่ใหญ่แต่หลังจากที่ใช้ปุ๋ยตัวนี้ค่ะคือมันโตขึ้นลูกมันจะขยายขึ้นแล้วคือเปลือกจะหนาขึ้นค่ะเปลือกเขาจะหนาขึ้นแล้วเราพอเรารดน้ำอ่ะคือมันจะขยายเนื้อลูกโตขึ้นแล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะเป็นยังไงรสชาติก็ดีค่ะชิมดูได้ก่อนหน้านี้นี่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็คือเมื่อก่อนเนาะเราก็ต้องใช้ปุ๋ยหวานช่วยเราต้องเมื่อก่อนคือเราต้องซื้อปุ๋ยหวานต่างหากมาช่วยคือตรงนี้เราไม่ต้องใช้ตรงนั้นคือรสชาติก็ใกล้เคียงกันคือโดยที่เราไม่คือลดต้นทุนในการที่ว่าเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยหวานค่ะแล้วเรื่องของผลผลิตเนี่ยนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้ส่งขาประจำอยู่แล้วนี่เขาก็มีลูกค้ามารับถึงบ้านมาจองอยู่ถึงบ้านบางทีมา 2-3 เจ้ามาขอแบ่งนี่แบบคือเรามีขาประจําอยู่แล้วเราแบ่งไม่ได้ค่ะก็คือมาจองมาขอแบ่งกันบางทีมาขอจองเป็นต้นเลยมาขอแบบจองเป็นต้นเลยว่าเออคนต้นนี่หนูขอจองนะขอซื้อแบ่ง200 300โลอะไรก็ได้แบบแม่ก็ขอจองแบบขอซื้อเป็นต้นเลยก็ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะปกติซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือจะเราต้องเก็บหาเองเราต้องเก็บแล้วก็คือต้องวิ่งไปส่งร้านเองค่ะทุกปีจะคือเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้จะมีลูกค้าคือมาผู้รับซื้อมาซื้อถึงสวนเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนนี้พี่ใช้สูตรไหนบ้างคะค่ะจากเริ่มแรกใช่ไหมคะตอนเป็นลูกเล็กๆเขียวๆใช่ไหมคะก็จะใช้สูตร777คือสูตรเสมอค่ะแล้วพอเริ่มขึ้นเนื้อเริ่มขยายเนื้อเราก็ใช้สูตร362ค่ะจนเราก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆต้นละกรัม2กรัมคือหว่านเรื่อยๆอาทิตย์นึงครั้งนึงคือหว่านไปเรื่อยๆจะไม่ใส่ทีเดียวเยอะใส่ไปที่เรื่อยๆจนถึงเราเก็บเกี่ยวจนก็คือรสชาติได้ขนาดได้เราก็คือหยุดปุ๋ยจนเราเก็บเกี่ยวตรงนี้เนี่ยเรื่องของการที่มาเข้าร่วมกับโครงการแก้จนแบบถาวรเนี่ยต้นทุนการผลิตเราเป็นยังไงคะลดลงบ้างไหมคะก็ลดลงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะใช้ปุ๋ยเยอะมากๆแล้วก็คือใช้ยาฉีดช่วยคือตรงนี้หมายถึงว่าเพราะเนี่ยที่หนูใช้มาไฟมานี่นะหนูใช้ปุ๋ยไปแค่สูตร77นี่แค่หมดไป2ลูกเองค่ะทั้งหมดนะมะไฟที่ทำอยู่เนี่ยทั้งหมด18ไร่ใช่ค่ะใช่หมายถึงแต่ที่ใช้กับมะไฟนี่นะอย่างเดียวหมดปุ๋ยสูตรเสมอไป2ลูกค่ะแล้วก็สูตรเล่งเนื้อ362นี่หมดไปแค่ลูกกว่าในอัตราส่วน18ไร่เนี่ยนะคะค่ะหมายถึงที่ใช้แต่กับมะไฟนะคะเพราะว่าเงาะยังใช้ไม่ได้กับทุเรียนลงกองนี่ยังไม่ใช้ค่ะค่ะคือก็หมดปุ๋ยกับเกี่ยวกับมะไฟตรงนี้ไปแค่เราไม่ถึง5ลูกถ้าจะให้ลองเปรียบเทียบเรื่องของต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปกับการที่เรานำกรดซิลิคอนเข้ามาใช้ตรงนี้อยากจะให้เปรียบเทียบให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันมีความแตกต่างกันก็อย่างต้นทุนเมื่อก่อนใช่ไหมคะใช้ปุ๋ยตัวอื่นเนี้ยก็ราวๆ 7-8 พันใช่ไหมคะพอมาใช้กรดซิลิคอนเนี่ยคือมันลดปริมาณเราคืออยู่ราวๆ 5,000 คือเราลดต้นทุนไปราวๆ 2,000 กว่าบาทค่ะตรงนี้ค่ะก็เท่ากับเราเหลือกำไรแล้ว 2,000 ใช่ๆค่ะแล้วต้นไม้เราคือไม่โซมอะค่ะคือเราเก็บผลผลิตเสร็จก็คือยังรัดใบอ่อนยังโซมคือไม่โซมต้นไม้ยังเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต้นไม้เราก็โตขึ้นเรื่อยคือไม่โซมแล้วลูกก็คือใหญ่ขึ้นปกติจะคือทำตรงเนี้ยมาไปดกจริงแต่ว่าเบอร์คือไซส์ลูกจะเล็กค่ะ อันนี้ก็คือเราช่อจะยาวจะได้เบอร์ใหญ่ขึ้นรสชาติจะหวานคือเราไม่ต้องไปพึ่งพาปุ๋ยหวานปกติก็คือเราต้องใช้
แต่ตัวนี้คือไม่ต้องใช้ค่ะแล้วสภาพดินเราดีค่ะตรงนี้ค่ะแหม10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้องรบกวนพี่พาเข้าไปดูแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะส่งเสริมสร้างสรรค์ให้รู้กันทั่วไทยแม่นำการเกษตรทั่วไปเพื่อชวนอะไรต้องเร่งรัดพัฒนาพี่เจรนันคะตอนนี้ชาวสวนหลายๆท่านเกิดความท้อแท้ใจเรื่องของผลผลิตตกต่ำนะคะเรื่องของดินเสื่อมโทรมตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะคะทั้งเรื่องของผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของลดต้นทุนด้วยอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างคะก็คืออยากให้หันมาทดลองใช้ปุ๋ยคือกรดซิลิคอนเนี่ยค่ะคือในการปรับปรุงดินนะคะคืออยากให้หันมาทดลองใช้ค่ะคืออย่ากลัวเพราะว่าเราก็ทดลองมาชาวสวนเนี่ยจะทดลองปุ๋ยมากันเยอะก็คืออยากให้หันมาทดลองตรงนี้สักนิดนึงปุ๋ยกรดซิลิคอนเนี่ยค่ะจะทำให้ดินดีสภาพต้นไม้เราก็จะดีขึ้นก็คืออยากให้หันมาทดลองใช้กันสักนิดนึงท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่จิรนันท์มากนะคะที่ให้เวลากับทางรายการมาแนะนำพี่น้องเกษตรกรทางรายการของเราก็ขอมอบปุ๋ยตราม้าเงาไว้ให้กับพี่จิรนันท์ไว้ใช้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่พูดคุยกับเกษตรกรไปแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการที่ให้ความรู้กับเกษตรกรอยู่ข้างที่ตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์จงดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเรื่องของการทำสวนผลไม้ตรงนี้เห็นบอกว่าอาจารย์แนะนำเรื่องของกรดซิลิคอนให้กับเกษตรกรได้ใช้สมัยก่อนที่เราจะมาทำมาค้าขายตรงนี้นะฮะดินมันจะไม่ดีฮะเราก็เลยแนะนำเกษตรกรบอกว่าลองมาใช้สิเพราะว่าคุณครูเนี่ยใช้อยู่แล้วมันใช้แล้วดินมันดีฮะเพราะที่ร้านของเราก็มีสวนเองแล้วเราก็แนะนำเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือคนที่รู้จักเพราะตอนนี้เราทำมาเกือบ5ปี6ปีแล้วค่ะแล้วสวนเราก็ใช้และถ้าหากคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนสามารถติดต่ออาจารย์ได้อย่างไรคะร้านเกษตรศิลป์อยู่ตำบลทับไซค่ะอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี0814283772ไม่เป็นว่าจะเข้าไปให้คำแนะนำให้ความรู้กับเกษตรกรเลยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับอาจารย์จงดีได้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวไร่ขนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวหมอพืชผักพืชไร่บวกกรดซิลิคอนทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแรงร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตร875บวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทร074-357-727-30บริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งรวงป้องกันโรค1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวหมอข้าวบวกกรดซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ๆเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีมากใช้แล้วข้าวไม่ล้มเมล็ดแกร่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่ม 1-2 เท่าตัวเกษตรกรควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปาล์มฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปาล์มชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตร2แก้ปัญหาผลร่วงผลรีบ1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปาล์มออกผลทั้งปีคำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปาล์มชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวหมอปาล์มบวกกรดซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รักษาปาล์มกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปาล์มออกลูกได้ทั้งปีไม่ขาดคอเพิ่มผลผลิตปาล์มจาก3ตันเป็น8ตันต่อไร่ต่อปี
เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายคำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอยางชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวหมอยางบุกกรซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดชารสาหน้ายางตายนึ่งยางอายุ35ปียังกรีดได้ดีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้เจาะเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอยางบุกกรซิลิคอนตราม้าเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวไร่อ้อยฝนทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งความหวานและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวหมออ้อยบวกโกรซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30ตันต่อ1ไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมากทำให้ขายได้ราคาดีเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังฝนทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งหัวและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำปะหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวหมอมันบวกโปรซิลิคอนทุกๆตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้แล้วดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวปลูกเพียง6เดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะ15เดือนสามารถปลูกมันได้2ครั้งเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวหมอผลไม้บุกโรซิลิคอนทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวทำให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมยังทำให้มีรสชาติหอมหวานเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียหมอน้ำเซฟซอยไม่กลัวแรงเกษตรกรแนวใหม่ไม่ง้อฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบำรุงพืชมาพบกันส่งเสริมสร้างสรรค์ให้รู้กันทั่วไทยแนะนำการเกษตรทั่วไปพืชสวนนาไรต้องเร่งรัดพัฒนาโรงเรียนร่ำรวยทั่วกันเกษตรกรสุขสันต์มั่งคั่ง